สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมิน AK47 ครับและนี่คือคลิปพิเศษที่เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการเกม Call of Duty นะครับจากสงครามยุคเก่าสู่สงครามสมัยใหม่นะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟน Call of Duty เนี่ยคุณจะต้องดูคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับหากเราจะพูดถึงเกมเดินหน้ายิงที่ขับเคลื่อนวงการเกมชื่อของ Call of Duty คือหนึ่งในอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะต้องนึกถึงกันทั้งการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับการรัวกระสุนใส่กองทัพบอทตามเนื้อเรื่องพร้อมโหมดพิเศษแยกย่อยหรือแม้แต่การเล่นออนไลน์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวทำให้เกมนี้นะครับเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแนวเกมเดินหน้ายิงนะดีบ้างแย่บ้างเกาะคละเคล้ากันไปนะครับแต่ก่อนจะมาเป็นเกมดังอย่างทุกวันนี้เนี่ยผมขอย้อนกลับไปว่า Call of Duty เนี่ยเกิดมาในยุคเกม PC ที่อุดมไปด้วยเกมยิงแนวสงครามโลกชื่อดังร่วมยุคอย่างMedal of Honor Allied Assault นะครับก็จะทำให้เกมที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยเป็นทีมทหารเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กับสงครามโลกนะแต่ระยะเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าของเขาอ่ะดีจริงๆนะเพราะว่า Call of Duty ภาคแรกเนี่ยได้รับรางวัล Academy of Interactive Art and Science Game of the Year ปี2003นะฮะสาขาศิลปะและวิทยาการนั่นเองนะครับโดยเวลาผ่านไปเนี่ย Call of Duty ได้พัฒนาตัวเกมมาตลอดด้วยชูจุดขายที่แข็งแรงอย่างการเล่าเรื่องนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเกมเดินหน้ายิงขายเนื้อเรื่องมีน้อยมากทำให้ผู้คนที่ได้เล่นเกมนี้คาดหวังว่าเนื้อเรื่องจะต้องยอดเยี่ยมในทุกๆปีนะฮะซึ่งก็สมหวังผิดหวังไปตามยุคตามสมัยอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับ Call of Duty ปี2003นะยุคที่วงการเกมมีแต่เกมเดินหน้ายิงเพียงไม่กี่เจ้าในตลาดแต่ Call of Duty จะมีจุดเด่นเรื่องการเล็งยิงที่แม่นยำขึ้นจากการคลิกขวายกปืนขึ้นมาเล็งซึ่งเกมอื่นในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีในจุดนี้นะครับเนื้อหาก็จะเล่าถึงจุดต่างๆในสงครามโลกที่เหล่าทหารกองรบต่างๆมีขนาดย่อมๆเพียงไม่กี่คนนะฮะทำภารกิจอารมณ์ว่าใช้คนน้อยแต่ทำภารกิจใหญ่เวอร์วังอลังการมากนะเช่นการถล่มค่ายนาซีขับรถถังลุยสมรภูมิสุดโหดมีหลายโมเมนต์ให้ได้จดจำจากการเล่าเรื่องที่กินใจด้วยและนั่นทำให้วงการเกมได้เห็นกัปตันไพรส์ตัวละครที่กำลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ Call of Duty ในอนาคตหลังจากนี้ต่อมา Call of Duty 2นะครับปี2005นะภาคเนี้ยก็ได้อัปเกรดงานภาพให้มีดีเทลมีรายละเอียดที่สวยงามมากขึ้นเพราะการที่ทีมงานเนี่ยได้เอา ID Tech 3เนี่ยครับมาต่อยอดจนกลายเป็น IW Engine ย่อมาจาก Infinity Ward ซึ่งเป็นชื่อของทีมพัฒนานะครับซึ่งเนื้อหาก็ยังคงวนเวียนกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ครับกับการบุกของฝ่ายโซเวียตลากยาวไปถึงการสู้รบในยุโรปจบที่กองกำลังสัมพันธมิตรและไฮไลท์ของภาคนี้คือการใช้ระบบฟื้นเลือดอัตโนมัติหลังที่กำบังเข้ามาแทนแถบ HP ที่ผู้เล่นต้องวิ่งหากองพยาบาลนะครับคือยุคนั้นเนี่ยถ้าแบบ HP หมดคุณเข้าที่กำบังเนี่ยไม่มีประโยชน์นะฮะคือฟื้นเลือดไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเล่น Call of Duty เนี่ยคุณสามารถเอาตัวเองเข้าที่กำบังแล้วแบบพักหายใจสักนิดนึง HP ก็จะกลับมาเต็มแล้วเพราะทีมงานเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามจะสื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมีสมาธิกับการเล่นและเสพเนื้อหาสถานการณ์ตรงหน้ามากกว่านะครับและระบบนี้เนี่ยถือเป็นแม่แบบสำคัญให้เกมเดินหน้ายิงยุคหลังนำไปปรับใช้กันจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับและแน่นอนเราได้เห็นกัปตันไพรส์เช่นเคยนะครับCall of Duty 3นะครับปี2006อันเนี้ยถือว่าเป็นก้าวแรกของการพา Call of Duty ไปสู่การให้ความสำคัญกับระบบคอนโซลโดยการอัปเกรดงานภาพขนาดใหญ่นะใส่ใจรายละเอียดดีเทลมากขึ้นเล่นทั้งระยะซูมระยะเบอร์ขอบแสงสีเสียงจัดเต็มเหมือนดูหนังดีๆเรื่องนึงเลยเพราะภาคนี้ลงให้แค่ Play 3และ Xbox 360เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเต็มอารมณ์มากนะในยุคนั้นเนี่ยคือเสียงระเบิดตูมตามทำออกมาดีขึ้นนะครับผมจุดพลิกผันสำคัญของการพาแฟนชาย Call of Duty ไปสู่ยุคใหม่นะครับนี่คือ Call of Duty 4 Modern Warfare ภาคที่ผมชอบมากที่สุดครับในปี2007นั่นเองเพราะในภาคก่อนๆเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในยุคสงครามโลกแล้วแต่ภาคนี้คือยุคปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็คือของที่เราเห็น
ในจอหนังนะครับทั้งปืนเครื่องแต่งกายและภาคเนี้ยเนี่ยได้รับคำชมในแง่เนื้อหาอย่างมากด้วยงานภาพของ IW 3.0 นะครับคือเป็นเอนจินพัฒนาเนี่ยทำให้เกมนี้มีความสวยงามมากกว่าภาคก่อนๆระบบเกมเพลย์ยิงกันชนิดหูดับตับไหมนะและวิ่งจากที่กำลัง A ไปที่กำลัง B โผล่หน้ายิงเพราะเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายไม่มีความซับซ้อนใดๆเชื่อกันว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นเกมยิงก็เริ่มจากที่เกมนี้ด้วยเช่นกันต่อมา Call of Duty World at War ปี 2008 ครับหลังจากพาเราทัวร์ไปยังสงครามสมัยใหม่ไปเห็นนิวเคลียร์ไปเห็นกองทัพเฮลิคอปเตอร์อย่างจัดเต็มแล้วตัวเกมกลับมาสู่ยุคสงครามยุคเก่าอีกแล้วนะครับทวีความเถื่อนมากขึ้นนะครับเป็นสงครามฝั่งเอเชียแปซิฟิกแทนนะครับการประจันหน้ากับเหล่าทหารญี่ปุ่นนะแบบถึงเลือดถึงเนื้อเลยจำได้เลยมันจะมีทหารญี่ปุ่นใส่แว่นพรางตัวในพุ่งหญ้าแล้วตะโกนถือดาบซามูไรมาบันซาแล้วมาไล่ฟันผู้เล่นโอ้โหอันนี้พีคจริงฮะแล้วการแบบต่อสู้เนี่ยภาคนี้นี่แขนขาหัวเหอกระจุยกระจายเลยนะโหดมากครับและที่ต้องทำแบบนี้เขามีสาเหตุนะครับเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคที่เปิดตัวโหมดซอมบี้เปลี่ยนเกมเดินหน้ายิงสุดซีเรียสให้กลายเป็นเกมสยองขวัญออนไลน์โคออฟ4คนนะฮะเล่นมันมากแล้วก็มีสารต่อมาจนถึงทุกวันนี้กลับเข้าสู่สงครามสมัยใหม่อีกครั้งใน Call of Duty Modern Warfare 2นะครับสุดยอดเกม Call of Duty ขวัญใจมหาชนชนิดที่หลายคนเนี่ยยกย่องว่าเยี่ยมที่สุดนะครับด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นฉากสังหารสุดสะเทือนใจจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างฉาก No Russia นะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะให้เราเป็น CIA แฝงตัวไปในกลุ่มวายร้ายฝั่งรัสเซียและเนี่ยมันมีภารกิจนึงที่ให้เราอ่ะไปอยู่ในแก๊งโจรใส่สูทถือปืนเข้าไปที่สนามบินแล้วกราดยิงคนในสนามบินทั้งหมดเลยนะฮะเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยคือตรงเนี้ยเรียกได้ว่าดราม่าอยู่พักนึงนะครับและจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้การสงครามครั้งใหม่นั่นคือรัสเซียบุกอเมริกานะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่พีคมากเพราะว่ารัสเซียเนี่ยทำให้ประเทศอเมริกาไฟดับตรวจจับสัญญาณไม่ได้แล้วก็ส่งกองกำลังเข้ามาเข้ายึดอเมริกาทำเนียบขาวเละเทะมากภาพจำแบบเยอะมากจริงๆภาคนี้นะฮะจากการก่อการร้ายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะที่แบบเครียดจัดๆเลยและจบลงด้วยการทิ้งเชื้อไว้ให้ทำภาคปิดตำนานใน Modern Warfare 3นะภาคนี้ลงทุนสร้างนับพันล้านบาทนะครับแถมเพลงประกอบยังได้คุณฮันซิมเมอร์นะผู้แต่งเพลงประกอบหนังฮอลลีวูดชื่อดังทั้ง Mission Impossible The Inception Batman The Dark Knight นะคือพูดง่ายๆคือฮันซิมเมอร์เนี่ยเป็นนักแต่งเพลงคู่ใจของเสด็จพ่อโนแลนเลยก็ว่าได้นะครับมาทำเพลงประกอบให้นั่นเองนะครับเราจะเห็นโมเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยชวนขนลุกส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้เขาด้วยพักเรื่องสงครามโลกครั้งที่3นะครับกลับมาเข้าสู่ยุคสงครามเย็นกับหน่วยงานลับสุดยอดใน Call of Duty Black Ops ในปี2010นะครับหน่วยงานลับสุดยอดที่รัฐบาลสหรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานสกปรกเก็บกวาดหลังบ้านนะครับโดยงานภาพเกมเพลย์เป็นการยกเอาหลายๆอย่างใน World at War มาต่อยอดนะครับภาพของสงครามในภาคนี้จะเป็นสงครามเวียดนามสงครามเย็นนู่นเลยนะและเพลงประกอบ Rock and Roll ยุค70เนี่ยมันมาเต็มมากองค์ประกอบเทคโนโลยีเนี่ยบางอย่างดูเฉยมากแต่ดูมันล้ำสมัยฮะคือยุคเทปคาสเซ็ตแต่มี GPS ใช้อ่ะคุณเข้าใจป่ะคือมันเฟี้ยวตรงนี้แหละนะฮะหรือกล้องเล็งโฮโลแกรมแบบโบราณเนี่ยและสารพัดเทคโนโลยีแปลกๆที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยเนี่ยทีมสร้างเนี่ยเขาออกมาบอกว่าจริงๆที่คุณเห็นในเกมเนี่ยเป็นของที่มีอยู่จริงนะฮะแต่เป็นของที่มีอยู่ในหน่วยงาน CIA นะเป็นหน่วยลับสุดยอดที่ทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะแล้วก็ไปได้ข้อมูลตรงนี้มานะฮะซึ่งอันเนี้ยจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกับ World at War อยู่เพราะว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยก็เป็นตัวจุดชนวนในสงครามในจักรวาล Black Ops ด้วยจากสงครามเวียดนามกลับมาสู่สงครามสมัยปัจจุบันกับ Call of Duty Modern Warfare 3ปิดตำนานสงครามสมัยใหม่นะครับเนื้อเรื่องทวีความพีคให้ตัวเอกในทีมตายเกือบหมดเลยนะเหลือเพียงสัญลักษณ์ของเกมอย่างกัปตันไพรส์นะครับไม่รู้ว่ากัปตันไพรส์คนนี้เป็นคนเดียวกับที่อยู่ในภาค Call of Duty ภาคสงครามโลกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะโอเคก็คือเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องถูกเซตให้แบบเนื้อเรื่องมันไปไกลแล้วอเมริกาหมดความน่าเชื่อถือแล้วสงครามนิวเคลียร์กำลังจะแบบปะทุเลยนะฮะทั่วโลกนี่คือแบบโกลาหลสุดๆนะครับ
กัปตันไพรส์คือคนเดียวที่หยุดสงครามในครั้งนี้ได้นะและจัดการแขวนคอวายร้ายในตอนจบได้นะครับทุกอย่างกลับมาสู่ความสงบแม้ว่าอเมริกาจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากนานาประเทศก็ตามนะส่วนเกมเพลย์เนี่ยก็ยังไม่หนีจาก2ภาคก่อนหน้าในตระกูล Modern Warfare เท่าไหร่แต่มีการเพิ่มโหมด Co-op Survival ให้ผู้เล่นได้ออนไลน์เอาตัวรอดจากฝูงศัตรูเป็นรอบๆไปนะส่วนมัลติเพลย์ยังไม่มีอะไรใหม่เหมือนทำมาเพื่อจบเนื้อเรื่องโดยแท้จริงเท่านั้นเองนะครับภาคนี้จากสงครามสมัยใหม่ครั้งที่3ปิดตำนานไปแล้วเข้าสู่ตำนานบทใหม่ Black Ops 2นะครับ Call of Duty Black Ops 2ในปี2012ทวีความดำมืดของหน่วยลับ Black Ops ที่ภาคนี้ได้เดินเรื่องมาถึงรุ่นลูกภาคนี้สามารถปรับแต่งอาวุธได้ก่อนลงเล่นภารกิจมีฉากจบหลายแบบมีตัวเลือกในการฆ่าหรือไว้ชีวิตที่ส่งผลกับฉากจบด้วยนะครับหลังจากสงครามหน่วยลับนะฮะ Black Ops 2เนี่ยก็กลับมาสู่สงครามกึ่งสมัยใหม่กึ่งปัจจุบันกันดีกว่านะครับกับ Call of Duty Ghost ในปี2013นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นภาคที่หลายคนผิดหวังมากที่สุดมีดีที่งานภาพล้วนๆเลยพูดง่ายๆเพราะด้วยขุมพลังเอนจินตัวใหม่ IW 6.0 นะครับทำให้ดีเทลรายละเอียดเสื้อผ้าหน้าผมจัดหนักจัดเต็มมากเป็นภาคที่ไม่ได้ยึดโยงจักรวาลใดๆเลยนะฮะเป็นภาคที่เล่าเรื่องราวของสหรัฐถูกถล่มด้วยอาวุธดาวเทียมหน่วยงานที่เหลือรอดจึงต้องทำภารกิจออกไล่ล่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนมัลติเพลย์ก็จะมีโหมดสควอดให้ผู้เล่นได้ควบคุม AI ในทีมทำภารกิจแต่เหมือนจะดีนะแต่เกมนี้ก็แปลกสนิทนะฮะแล้วก็ฉากจบที่ค้างคาเหมือนจะต่อก็ไม่ต่อก็ไม่มีภาคต่ออะไรมาเลยคือแบบทำแล้วก็ทิ้งไปเลยซะงั้นต่อมาในปี2014นะครับ Call of Duty ก็เดินหน้าเข้าสู่เกมยิงโลกอนาคตนะครับกับ Call of Duty Advanced Warfare นะครับภาคนี้เข้าสู่โลกอนาคตแบบหนังไซไฟจริงจังแล้วคือคุณเคยดูหนังเรื่อง Elysium ไหมที่ว่าเอาคนใส่ชุด Exoskeleton อ่ะแล้วไปทำภารกิจอ่ะแล้วแบบอันนี้เลยใช่เลยนะฮะภาคนี้เนี่ยก็จะมีชุดเสริมสมรรถภาพเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนในหนังเลยนะฮะ Exoskeleton ที่เน้นว่าใช้งานได้จริงด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวโปรโตไทป์ที่ทางทีมงานได้เข้าไปดูกระบวนการการผลิตที่รัฐบาลอเมริกาสนับสนุนอยู่นะครับผมโดยเจ้าชุดนี้แหละก็จะเปลี่ยนเกม Call of Duty ให้กลายเป็นเกมเดินหน้ายิงสุดไซไฟไฮเทคทั้งการวิ่งไต่ตึกยิงสลิงลอยตัวกลางอากาศแล้วพุ่งสไลด์ด้วยความเร็วสูงสารพัดแท็กติกเลยฮะในส่วนเนื้อเรื่องก็ถือว่าแก้ตัวจากภาค Ghost ได้ดีพอสมควรนะมีดาราดังมาเล่นด้วยนะเรียกได้ว่าภาคนี้เนี่ยจัดเต็มเรื่องงานโปรดักชันนะแต่ก็กระแสก็ยังกลางๆอยู่นะครับต่อมา Call of Duty Black Ops 3ในปี2015นะมาถึงรุ่นหลานกันแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานลับสุดยอดในภาคแรกเนี่ยก็จะพูดถึงหน่วยลับทำงานในสงครามเวียดนามในนู่นนี่นั่นเป็นการเคลียร์ภารกิจที่รัฐบาลไม่อยากทำแต่คราวนี้โลกเข้าสู่ยุคการทำสงครามด้วยหุ่นยนต์เต็มรูปแบบนะมนุษย์ดัดแปลงนะภาคแรกที่ผู้เล่นสามารถเลือกเพศตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงส่วนเนื้อเรื่องต้องบอกว่าภาคนี้ต้องปฏิปต่อกันเอาเองนะครับเนื้อหาชวนงงมากๆแต่บทสรุปเรื่องราวก็ทำออกมาได้ชวนอึ้งและชวนเหวอได้เช่นกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการจำเข้าไปในโลกของไซเบอร์นะครับเข้าไปในโลกที่เป็นโลกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ The Matrix อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบความลึกลับซับซ้อนนี่ Black Ops Series ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกัน Beyond ไปอีกขั้นหนึ่งครับกับสงครามอวกาศนะ Call of Duty Infinite Warfare นั่นเองคือปกติเราจะรบกันบนโลกเต็มที่ก็มีเครื่องบิน A-30 เนี่ยคอยยิงคุ้มกันทางอากาศให้แต่ครั้งนี้เนี่ยคือครั้งที่ไฮเทคที่สุดแล้วเพราะว่าเราสามารถขับเครื่องบินอวกาศนะฮะไปยิงกันอย่างกับสงครามมาครอสกันเลยทีเดียวนะครับภาคนี้เนี่ยด้วยกลุ่มพลัง IW7 เนี่ยทำให้สมรภูมิการสู้รบในภาคนี้เป็นห้วงอวกาศที่ดูมีมิตินะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับสงครามความขัดแย้งของกองทัพที่อ้างสิทธิ์ในการปกครองครับนำไปสู่บทสรุปเรื่องราวแสนชื่นชื่นนะฮะคือเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรฮะมันจะถ้าเล่าเนี่ยก็เสียเวลาเอาง่ายดีกว่าคือภาคเนี้ยค่อนข้างจืดสนิทเลยแล้วก็หลายคนสาบส่งมากนะครับโชคดีที่การไล่ยิงกันบนอวกาศเนี่ยคือเกมเพลย์มันสนุกมากเลยนะคุณแต่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะแบบฮะจบอย่างงี้เหรอเอาจริงดีและระหว่างเล่นเนี่ยคือแม้ว่ามันฉากยิงในอวกาศเนี่ยมันดีมากนะแต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็สงสัยว่าเอ๊ะเรากำลังเล่น Call of Duty หรือว่าเราเล่นเกมยานยิงอวกาศกันดั้มกันแน่วะ
หลังจากที่บินไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับกันแล้วนะครับ Back to the Basic ในปี2017กับ Call of Duty World War 2นะครับออกนอกทะเลกันไปไกลแล้วนะครับกลับมาสู่ยุคสงครามอย่างที่ควรจะเป็นแล้วแล้วก็แฟนๆทวินหามากครับภาคนี้เนี่ยคุณภาพกราฟิกคัตซีนต่างๆหายห่วงนะครับเหมือนจริงมากนะครับทำออกมาแบบยันลูกขนนะทำดีมากเลยนะคุณภาพกราฟิกเนี่ยสุดยอดนะครับเหมือนดูหนังสงครามโลกเรื่องเยี่ยมเลยครบทุกรสชาติทั้งดราม่าแอคชั่นหดหู่สนุกสะใจนะครับและในส่วนของมัลติเพลย์ภาคนี้มีโหมดซอมบี้ที่สเกลใหญ่มากนะครับถึงขั้นสามารถแยกเป็นเกมใหม่ได้เกมนึงเลยยังได้นะก็เรียกว่าฉีกธีมจากเกมเพลย์หลักนะฮะมาเป็นเกมแนวโคออฟหันษาถือปืนไล่ยิงซอมบี้มีปืนแปลกๆให้ได้ใช้ด้วยนะฮะCall of Duty Black Ops 4ในปี2018นะครับกลายเป็นเกมออนไลน์ขนาดแท้เลยนะภาคนี้ไม่มีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นแต่มีมัลติเพลย์โคออฟเท่านั้นนะครับโดยเนื้อเรื่องก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง Black Ops 2กับ Black Ops 3นะครับที่มีช่องว่างห่างกันถึง40ปีนะครับหลักๆก็จะพูดถึงระบบแผนซ้อมการต่อสู้ระบบการลบแบบใหม่นะภาคนี้สนใจน่าสนใจตรงที่ว่ามีโหมด Battle Royale ให้ได้เล่นใครที่ไม่ได้ต่อเน็ตเนี่ยก็ไม่ควรซื้อพูดกันตรงๆเลยสำหรับ Black Ops 4นะครับและปีนี้ครับผม Call of Duty Modern Warfare นะครับกลับมาอีกครั้งครับเป็นเวอร์ชันรีบูทนะครับการกลับมาของกัปตันไพรส์และชาวคณะกับการรีบูทเรื่องราวจักรวาล Modern Warfare ใหม่นะครับโดยใจความของการรีบูทครั้งนี้ก็คือปรับโทนเรื่องให้ทันสมัยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่เรากำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่นะครับผมมีความสมจริงมากขึ้นนะโดยตัวเกมมีกำหนดออกในปี2019นี้แหละครับใครที่สนใจก็ไปหวดกันได้นะครับและพลาดไม่ได้กับ Call of Duty ภาคล่าสุดที่เป็นการยำใหญ่รวมเอาแมปดังๆนะแผนที่ที่หลายๆคนคุ้นเคยมาย่อลงมือถือคุณกับ Call of Duty Mobile หรือ Call of Duty M เป็นเกมออนไลน์เดินหน้ายิงจากทาง Activision และ Garena นะครับจากคอนโซลเนี่ยมาพอร์ตลงให้มือถือนะพร้อมอาวุธแสงสีเสียงจัดเต็มไม่แพ้เวอร์ชันต้นฉบับเราจะเห็นตัวละครที่คุ้นเคยกันอย่างกับตันไพจากซอฟแม็กทราวิสหรือตัวละครอื่นในจักรวาล Modern Warfare Black Ops มารวมกันในเกมนี้นะครับแต่จะรวมมาในรูปแบบของสกินในรูปแบบของอีเวนต์หรือรูปแบบรางวัลปลดล็อกต่างๆอันนี้ก็ต้องดูกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างติดนะฮะมันมากจริงๆนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกต่างประเทศนะครับคือไปมุดมาเล่นแหละแต่เดี๋ยวจะมีเซิร์ฟเวอร์ไทยนะไม่ต้องมุดเล่นไม่ต้องเปลืองเน็ตโดยใช่เหตุนะฮะอดใจรออีกนิดนึงนะครับสำหรับ Call of Duty Mobile มาแน่นอนครับกาลีน่าฝากบอกมานะครับทั้งหมดนี้ก็คือจักรวาล Call of Duty ภาคหลักนะครับแล้วก็เตรียมต้อนรับเข้าสู่เวอร์ชันมือถือนะครับอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็กรุณากด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับทั้งเว็บไซต์ MetalBit นะครับแล้วก็ Channel ของเรา MetalBit เนี่ยก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับเกมการ์ตูนของเล่นมาให้ได้ดูกันเป็นระยะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย